จิกายน2559เป็นวันแรง13ค่ำเดือน12ค่อนข้างประทับใจตัวเองว่าอ่านเห็นปกติจะอ่านไม่เห็นแรง13ค่ำปกติจะอ่านไม่เห็นก็เลยขออนุญาตขอบคุณหลวงพี่กิธานะคะที่ทำที่รอพระตาเชียงให้นะคะขอบคุณหลวงพี่สุปนาที่
นั่นก็ดีไม่ได้เรียนรู้ว่าคนอื่นเขาตียังไงนะครับไม่ได้เรียนรู้ว่าเขาตีตามใจชอบตัวเองการดีนักธรรมจึงเป็นขั้นตอนขั้นแรกของการสร้างตนสร้างตนกระบวนการที่หลวงแม่ตอบย้ำอ่ะทั้งเรื่องวิธีการสร้างตนคือฝึกให้สามารถที่จะอยู่ในระเบียบได้ต้องเก็บในใจหลวงแม่ไม่รู้จิตใจของเราฟุ้งซ่านไปแค่ไหนหลวงแม่ไม่รู้แต่อย่างหนึ่งที่ต้องทำให้หลวงแม่เห็นก็คือว่านั่งตรงหลังตรงมือตรงพนมมือตรงนะครับนี่คือการฝึกตนนี่คือการฝึกตนนี่คือการสร้างตนพอกล้องแพนจับมานะคะวันนี้จะเป็นวันที่มีกล้องนานาชาติเข้ามาเสมอพอแพนกล้องไปเนี่ยอีกคนกำลังแคะที่หูอีกคนกำลังแคะหูอีกคนกำลังบินอย่างเงี้ยสวยไม่สวยเมื่อไม่ได้สร้างตนสุดท้ายคือการสร้างสังขารเกิดนะไม่เกิดนะคะไม่เกิดลูกจึงจะเข้าใจว่าทำไมหลวงแม่ถึงได้เป็นคนเน้นเหลือเกินทำให้ถูกทำให้เนี้ยทำให้เป๊ะนะคะเพราะว่าการสร้างตนนั้นจะเป็นบันไดขั้นแรกที่จะทำให้เราก้าวขึ้นไปและสูงขึ้นสูงขึ้นถ้าบันไดขั้นแรกมันไม่ดีซะแล้วขึ้นไปทำข้างบนให้สวยงามอย่างไรในท้ายที่สุดมันก็ผิดพลาดมามันก็ผ่านพ้นออกมานะคะจึงเน้นการสร้างตนละเอียดทุกอย่างที่หลวงพี่ทำนะคะเป็นการสร้างตนนะสังเกตไหมเวลาที่สวดมนต์น่ะเวลาที่มีใครเข้าวันเกิดใครนะคะเกิดนิมนต์หลวงพี่ก้าวรูปเนี่ยสวดพุทธมนต์ให้เขาเลยนะคะรูปองค์นั่งเท่ากันหมดเท้าเสมอกันหมดนะคะผ้าเนี่ยได้รักหลวงพี่บางรูปจะใส่ผ้ารักมากนะคะเห็นรูปเห็นเชฟเห็นหัวเข่าเห็นสะโพกไม่เอาทำใหม่นะคะให้เป็นพระนะคะทำให้เป็นพระมือที่พนมแล้วก็มีบทสวดอยู่ในมือใช่ไหมคะให้อยู่ในสายตาถ้าหลวงพี่ไม่มองมันข้างๆหลวงพี่จะรู้ไหมว่ามันจะอยู่ระดับไหนเข้าใจหรือยังนี่คือการสร้างตนเรื่องต้นเลยนะคะเราก็ต้องมองซ้ายหรือมองขวาลูกก็ถูกฝึกให้ลูกมองขวาเพราะคนขวาคือคนที่เขาเป็นที่เรานะคะเราก็มองขวาอ้อขวาเขาลดขนาดนี้ระดับนี้นะเรามองขวาท่านเลี้ยงนิดเดียวนะเราก็จะรู้ว่าเราควรจะยกควรสวดขนาดไหนนี่คือการสร้างตนเวลาที่หลวงพี่ฉันนะคะหลวงพี่ฉันถ้าหลวงพี่ก้มหน้าลงในบาทมากๆเนี่ยนายเขาที่นายบอกฉันเหมือนสุนัขห้ามนะห้ามเพราะฉะนั้นลูกเดี๋ยวลูกจะบวชนะลูกรู้นะว่าท่าไหนที่เรียกว่าท่าสุนัขนะคะคือก้มหน้าเอาหน้าจะลงไปมุดในบาทนะห้ามในพระวินัยนี่คือการสร้างตนกระบวนการการสร้างตนมันอยู่ในพระวินัยพระวินัยจึงเป็นอะไรที่อยู่นั้นว่าเป็นวรรณกรรมที่งดงามมากๆและมันเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์จากคนที่ทำอย่างนั้นแหละนั่นนะพระพุทธเจ้าจะลุกขึ้นมาจินตนาการเอาเองหรือว่าคนไหนที่กินเหมือนสุนัขน่าเป็นยังไงคือมีคนทำแล้วจึงเกิดข้อห้ามขึ้นพระวินัยจึงเป็นอะไรที่งดงามนะคะแล้วทำให้เราเห็นปฏิบัติของสังคมในสมัยที่เป็นในสมัยที่พระพุทธเจ้าสูงขึ้นเราต้องไม่ลืมว่าพระพุทธเจ้าของเรานะเป็นเจ้านายเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาสู่ตระกูลของท่านทันทีที่ลูกบวชและลูกเข้ามาสู่ตระกูลอะไรตระกูลศาสตร์เดลักนะคะเข้ามาสู่ตระกูลศาสตร์เดลักในเถรวาทนั้นไม่พูดถึงนะแต่ทางมหาญาณนะคะทันทีที่ลูกบวชชื่อนำหน้าของลูกบวชถือตระกูลศาสตร์เดลักค่ะคือสอสาราเลยสอสาราเอาสอสารามาใส่นำหน้าลูกทันทีเลยไม่ว่าจะบวชแบบเวียดนามหรือไม่ว่าจะบวชแบบจีนมหายานนะคะถ้าเป็นฝ่ายเถรวาทเนี่ยทิศนักหันทิศตัวนั้นคือฉือคือสาธยะนะคะโกนหัวบวชปั๊บลูกเข้าสู่ประภูมิสาธยะทิ้งพ่อทิ้งแม่ของตัวเองนะพระบางรูปนะคะยังเอาพ่อแม่ของตัวเองมายกย่องเชิดชูอยู่ต้องให้ตระหนักว่าทันทีที่ลูกโกนหัวแล้วลูกสลัดมาจากครอบครัวของลูกแล้วลูกเข้าสู่ประภูมิเดียวคือประภูมิสาธยะและเพราะพ่อของเราคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นเจ้านายกิริยามารยาททั้งหมดของผู้ที่บวชจึงต้องเปลี่ยนผ่านมาจากการเป็นนายกนายขอเข้าสู่สกุลสาธยะ
เราเห็นที่บางรุ่นนะคะผมจะรำคาญหนูแม่หนูแม่นะผู้ดีจักเหลือเกินไม่ใช่หนูแม่ผู้ดีจักแต่พระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่สกุลสักยะจึงต้องเป็นผู้ดีมีมาตรฐานวางเอาไว้ในภายในที่หนูแม่มาจู้จี้กับลูกแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนนี้คือเสียทิยะเสขียะ75ข้ออยู่ใน311ข้อที่ภิกษุถือนะคะเพราะฉะนั้นลูกจะชัดเจนว่าเมื่อลูกได้เปลี่ยนถ่ายจากสกุลนี้มาสู่สกุลนี้ลูกต้องมีความเคารพในสกุลที่ลูกเข้ามาสู่และต้องให้ความเคารพต่อพ่อต่อพ่อก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่เราจะรักษาพุทธวินัยพุทธวินัยพุทธประเพณีแม่ชีหนึ่งเนี่ยเคยมีความคุ้นเคยที่จะทำอะไรอย่างหนึ่งพอทันทีที่กลับเข้ามาบวชเข้ามาบวชปั๊บเป็นสามเณรปั๊บแม่ชีจะบอกว่าว่าแต่ก่อนไม่เห็นเคยทำแบบนี้ก็ใช่สิถ้าเป็นแม่ชีนะตอนนี้เป็นสามเณรแล้วนะตอนนี้เราเปลี่ยนสกุลเราเปลี่ยนสกุลเข้าสู่สกุลของพระพุทธเจ้าแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะมีศีลเดียวไว้นะคะเราจะมีระเบียบวินัยที่กำหนดไว้ก็ดีมากๆหลวงแม่ถึงได้บอกว่าการสร้างบุญเป็นพื้นฐานสำคัญทุกอย่างที่หลวงแม่สอนเป็นการสร้างบุญทั้งสิ้น4:30เราจะทำงานด้วยกันนะคะ4:30 4:50 ที่เดี๋ยวที่เดินมาดูเองวันนี้จะทำงานอะไรคะอ๋อต้องใช้จอบเออต้องเอาจอบ10 นาทีพอจอบมาเสร็จสรรพเราต้องการคราดค่ะอีก10 นาทีเลยไปเอาคราดกว่าจะเริ่มงานถึง5:00 น.นี่คือการที่เราไม่ได้มีการสร้างบทเลยล่ะนะคะไม่ได้เตรียมตัวพร้อมสำหรับงาน4:30เตรียมตัวพร้อมสำหรับงานและอาวุธไม่ใช่อาวุธไม่ใช่อาวุธเครื่องมือที่จะใช้นะคะเราเตรียมพร้อมนี่คือสามนาทีทำทันทีที่เราเริ่มงานจริงๆอาวุธพร้อมเครื่องมือพร้อมณเวลา4:30เราเริ่ม5:30เราก็จะได้งานของสังฆะ1 ชั่วโมงที่ดูแม่เน้นเรื่องงานของสังฆะและทั้งงานถวายแรงงานงานถวายแรงงานก็คืองานถวายตนตนคืออะไรความยึดมั่นถือมั่นในตนนะคะเดิมที่เคยเป็นที่เคยเป็นมาเราจะเคยเป็นอะไรก็ตามทีนะทิ้งไว้ก่อนอะไรดูแม่หนูจบปริญญาเอกมานะมาใช้หนูงานทำงานคือตอนนี้ไม่ได้เอาปริญญาทำกันพอ2 มือใช่ไหมคะทันทีที่เรามี2 มือ 2 ขาเข้ามาเราเท่ากันนะการทำงาน1 ชั่วโมงหลวงแม่เรียกว่าเป็นชั่วโมงของอีควอไลเซอร์เป็นตัวกำหนดทำให้เราเท่ากันไม่เกี่ยงนะไม่เกี่ยงว่าเป็นนายเอกหรือเป็นนายโทหรือเป็นนายตรีหรือไม่เกี่ยงไม่ได้เอาปริญญามาทำงานค่ะขอเพียง2 มือที่มาทำงานเราก็จะเกิดความเริ่มต้นจากฐานเดียวกันปรากฏว่าไอ้คนที่เรียนป.4 อ่ะเก่งกว่าเป็นนักเอกปริญญาโทใช่ไม่ใช่เพราะว่าเขาคุ้นเคยงานนะคะเรียกผมไปหยิบจอบมาไปยืนอยู่ที่รงไว้เครื่องมือนะคะไม่รู้ว่าจอบอันไหนอะพี่มันมีเยอะเหลือเกินไปยืนทำความเคารพธงชาติอยู่หยิบจอบไม่ถูกมันมีจอบมันมีเสียมันมีพลั่วมันมีอะไรคิเตอร์อะไรทั้งหลายแหละนะคะพี่คนนี้ไปยืนทำความเคารพอยู่หยิบจอบไม่ถูกทั้งหมดจึงเป็นการเรียนรู้ที่สร้างตนบางทีหลวงแม่ก็กระแทกแรงนะคะหลวงแม่ก็ใช้เทคนิคเซนกระแทกแรงเพื่อให้ลูกหลุดออกมาจากความยึดมั่นเดิมๆของลูกกระแทกแรงโอ้เจ็บที่ไหนเจ็บที่ตัวตนนะคะทันทีที่เราถูกกระแทกจากความคุ้นเคยที่เราเคยอาจารย์ถามหลวงพ่อนี้พอมาถึงหลวงแม่หลวงแม่ดูเหมือนกับดูเด็กป.1เลยนะคะไอ้ความเป็นอาจารย์เป็นยังไงบ้างมันเจ็บที่ความเป็นอาจารย์แต่งานที่ทำไม่ได้ต้องการให้อาจารย์มาทำงานงานที่ทำต้องการแรงงานเท่านั้นเองชัดนะชัดนะคะทันทีที่ลูกชัดกับวิธีที่แบบนี้นะคะลูกก็จะปรับเข้าสู่กระบวนการของการที่เป็นสื่อสารค่ะเป็นสื่อสารค่ะถ้าตัวตนมันไม่เริ่มนะคะตัวตนมันไม่เริ่มปารักที่เป็นก่อนก็เป็นอาจารย์ใหญ่โตนะคะก็เป็นอาจารย์เจ้าของโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนนี้ไม่ต้องเรียกอาจารย์นะคะกลับลงมาเนี่ยปรักเพราะอะไรมือเท่ากันนะคะมือเท่ากันเราไม่ได้เอาอาจารย์มาทำงานนะเราให้ปรักมาช่วยงานนะคะตรงนี้จะปรับอัตราตัวตน
สลายอัตตาตัวตนหนึ่งชั่วโมงนั้นจึงเป็นหนึ่งชั่วโมงของการสลายความคิดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนที่เรายึดติดมาเยอะเหลือเกินค่ะที่เราผูกพันตัวเองเอาไว้เหนี่ยวรั้งตัวเราเองเอาไว้กับสิ่งที่เป็นตื่นการสร้างตนจึงเป็นกระบวนการการสลายตื่นเป็นกระบวนการการสลายตื่นนะคะเพื่อให้เราเข้าใจจริงๆว่าสาระฐานของการที่เป็นตัวเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วในท้ายที่สุดไอ้สาระฐานที่เราจับถือมั่นยึดมั่นว่าเป็นตัวเรานะพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอยู่อันนี้จำทุกขังอนัตตาสลายแม้กระทั่งที่เรานึกว่าเป็นตัวเราแท้ที่จริงแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นคือความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนความไม่คงทนความไม่มีตัวตนถ้าทำความเข้าใจอย่างนี้นะคะมันก็จะคลี่คลายมันก็จะคลี่คลายไอ้ที่ทุกข์เยอะก็จะเป็นการโอ้มันเป็นที่นั่นเองแหละนะคะมันเป็นที่นั่นเองแหละพอทันทีที่มันเป็นที่นั่นเองแหละลูกก็กลับคืนสู่สภาวะธรรมที่เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสังขารอย่างมีความสุขดูแม่เน้นเหลือเกินว่าการที่เราอยู่ในสังขารนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสุขเนี่ยมันขับเคลื่อนสังขารให้มีความสุขไม่ได้เราหน้าเป็นอยู่สี่คนนะคะในอยู่ที่องค์เงินเงียบเนี่ยนะคะหินไอ้หินเนี่ยนะมันเป็นพลังหินพลังหินที่มาจากพวกคนนั้นก็เห็นหน้าเราหินอยู่เนี่ยก็ตกใจนะคะผมใส่พูดกับพี่คนนี้ไม่ได้เพราะกำลังหินอยู่นะคะพลังหินเป็นพลังลบที่ดึงค่ะดึงคนอื่นอยู่เพราะฉะนั้นพลังหินเนี่ยนะคะต้องสลายพลังหินเพราะอะไรมีได้หนุนใจกูก็เลยหนุนมากนะคะทันทีที่เราเข้าใจแล้วเราสลายที่ตัวเราเองนะคะหน้าเราก็จะเบิกบานสว่างสวยตอบรับใครได้หมดเลยนะคะใบหน้าที่สว่างสวยเป็นใบหน้าที่บ่งบอกถึงสภาวะที่เราอยู่ถ้าหากว่าเราหน้างอหน้างอหน้าเงาคนที่หน้างอหน้าเงาเป็นธรรมชาติที่น่าสงสารหน้างอหน้าเงาเป็นธรรมชาติที่คิดอยู่ในตอนไหนเนี่ยใครก็จะเข้าใกล้เรานะคะบอกให้มานั่งรับแขกก็นั่งมาเป็นหน้างอหน้าเงาเป็นธรรมชาติอยู่ในด้านอยู่นี้จะเกิดไปเจอเพราะฉะนั้นเราต้องคลี่คลายที่ข้างในกระบวนการการสร้างคนจึงเป็นกระบวนการการคลี่คลายออกจากข้างในนะคะแล้วก็พัฒนาในสิ่งที่เราทำทุกหรือแม่จะบอกลูกหรือว่าทุกขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเหมือนกับคุณแม่ดื่มหรือว่าคุณแม่กระแทกหรือเป็นกระบวนการของการสลายอัตตาตัวตนจริงๆจริงๆนะคะพอเราตระหนักรู้ว่าโอ้ที่เป็นการสลายทำไมเราถึงเจ็บมากล่ะทำไมเราถึงหลุดถึงมากล่ะทำไมเราถึงโดนดูดล่ะคือเราเป็นยึดมั่นมากยึดมั่นมากเจ็บก็เจ็บเยอะเจ็บเยอะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างที่บรรดาสังฆะเข้าใจแล้วนะคะโรงเรียนลูกที่มาหลวงแม่เปรียบลูกหลวงลูกเท่าไหร่นะหลวงลูกสังฆะนะว่าเป็นมันฝรั่งมันฝรั่งเปลี่ยนมาจากใต้ไม่ล้างนะเอามาใส่ถังเอามาใส่ถังเอามาใส่ถังแล้วหลวงแม่ก็ใส่น้ำใส่น้ำแล้วหลวงแม่ก็เอามาคนถังคือวัดอยู่ขอบเขตของวัดนะคะมันฝรั่งคือลูกแต่ละคนแล้วหลวงแม่ก็กวนกลุ่มปั่นป่วนมากเลยมันฝรั่งที่กระปุ่มกระป๋ามากจะถูกสีมากสีโดยอะไรสีโดยการกระทบกระทั่งกับคนอื่นนะคะก็จะมีมันฝรั่งที่มันกระเด็นออกมันทนไม่ได้ทนการเสียดสีไม่ได้แล้วสมุนไพรที่ปั่นเองนะคะมันฝรั่งมันก็กระเด็นออกมันกระเด็นไปหลายหัวแล้วแหละกระเด็นไปหลายหัวแล้วแหละคือมันทนการเสียดสีไม่ได้คือปุ่มมันเยอะไงปุ่มมันเยอะปุ่มมันเยอะก็กระเด็นออกปุ่มปมแห่งอัตตาปุ่มปมแห่งอัตตามันเยอะมันทนไม่ไหวค่ะทนการเสียดสีอยู่ในสังขารเนี่ยนะคะและพระวินัยที่ฝึกฝนเราเนี่ยนะคะทนไม่ไหวก็กระเด็นออกทีนี้พอเสร็จสิ้นกระบวนการการก็คือมันผลัดนะคะเทมันผลัดออกมาปรากฏว่าในกระบวนการการเสียดสีกันนั่นเองที่มันผลัดเป็นยังไงสะอาดกลมกล่อมเลยไอ้ตะปุ่มตะปามนั้นนะมันเป็นยังไงถูกเสียดสีกันใช่จนตะปุ่มตะปามหายหมดเลยใช้งานได้เลยนะคะให้ลูกรู้ว่ากระบวนการของสามเณรที่มาฝึก9วันเนี่ยก็เป็นกระบวนการของการฝนตะปุ่มตะปามของเรา
ถ้าเข้ามาโดยที่เป็นมันฝรั่งชนิดที่มีตะปูตับเยอะก็จะเจ็บเยอะเจ็บเยอะนะคะถูกฝนออกเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเข้าใจว่ากระบวนการที่เป็นกระบวนการที่ฝึกเรามาจากข้างในเนี่ยนะคะเราทนได้เราทำความเข้าใจของกับการฝึกฝนเราก็จะเป็นมันฝรั่งที่นานกลมกล่อมหรือไม่กลมกล่อมใช้งานได้ทีเดียวนะคะทั้งหมดที่พูดมายังอยู่ที่ข้อหนึ่งคือการสร้างตนคือการสร้างตนนะคะลูกที่ไปเรียนหนังสือเนี่ยออกไปเรียนหนังสือนะหรือที่ชมไปเรียนบาลีนี่ก็เป็นการสร้างตนนะเพราะถ้าหากว่าลูกสังฆะนี่นะคะไม่มีองค์ความรู้เรื่องบาลีที่ส่วนตนกันเนี่ยส่วนผู้ส่วนดูไม่รู้ว่าอย่างน้อยที่สุดมีคนหนึ่งนะไปเรียนหนังสือเพื่อกลับมาสอนพี่ๆน้องๆให้พี่ๆน้องๆรู้กันสองคนที่ไปเรียนบาลังคานั่นน่ะก็ออกไปแสวงหาความรู้นะนอกบทที่เราเรียนอยู่ตรงนี้นะคะกลับมารายงานกลับมารายงานไม่ได้ออกไปเรียนสนุกสนุกแต่ทุกคนที่ออกไปเรียนข้างนอกต้องกลับมาแบ่งปันองค์ความรู้ที่ได้เรามีโอกาสพิเศษมากกว่าคนอื่นที่เราได้ออกไปเรียนนะคะกลับมาแบ่งปันให้เพื่อนนั้นก็เป็นกระบวนการการสร้างคนและนั้นก็เป็นกระบวนการการสร้างคนคือต่อเนื่องให้คนอื่นนะคะสองกระบวนการสร้างตนแล้วก็สร้างผลความสามารถในการที่เราจะถ่ายทอดความคิดของเรา ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดให้เป็นภาษาพูดที่คนอื่นเข้าใจนี้เป็นเทคนิคไม่ใช่ว่าใครจะคิดเป็นและพูดเป็นนะคิดเป็นใช่ไหมจะถ่ายทอดมาเป็นคำพูดนะเป็นไม่เป็นพูดไม่ได้ค่ะหลวงแม่คิดไม่ออกแต่หนูรู้ว่าประมาณเนี้ยนี่คือเทคนิคอีกตัวหนึ่งที่เราฝึกฝนการฝึกฝนก็จะให้ทำซ้ำที่อยู่ที่เทพตอนเย็นน่ะใช่นั่นคือสร้างตนเหมือนกันนั่นคือการสร้างตนนะคะเพราะว่าทันทีที่เราเข้ามาสู่สกุลนี้เราจะมีความรู้จำกัดเฉพาะตัวเราเองง่ายจะตายแล้วก็หมดอ่ะตายแล้วก็หมดถึงคนที่มีความรู้เฉพาะตัวจะตายแล้วหมดเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องถ่ายทอดความคิดความรู้ของตัวเองให้กับคนอื่นนี้จึงจำเป็นการถ่ายทอดภาษาศาสนาจึงต้องมาฝึกอีกฝึกกระบวนการการฝึกตรงนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการการสร้างตนชัดนะอันนี้ชัดนะคือการกระบวนการการสร้างตนการทำงานด้วยกันนะคะความสามารถคิดทำการเลือกเสื้อต่อเนื่องกันจำได้ไหมตอนที่เราเอาทรายมาลงนี่คือ2วันนี้เองค่ะเปรมอาจจะได้ดีด้วยใน2วันหลังเอาทรายมาลงเนี่ยเมื่อประเมินผลแล้วหรือแม่ต้องบอกว่าเราประเมินพลาดก็คือว่าจริงๆแล้วเราน่าจะลงทรายขยับลงนะขยับลงสัก2คันรถปรากฏว่าขอโทษสักคันรถนึงน่าจะพอละปรากฏว่าผิดพลาดก็คือเราประเมินผิดทำไมประเมินผิดเราไม่มีประสบการณ์เราลงทรายทั้ง2คันรถแต่ที่ที่ควรจะมีทรายสัก1คันรถสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกต้องเข็นทรายจากตรงนี้เข็นก็คือตักใส่กระป๋องใส่วัดเข็นเป็นงานที่เหนื่อยยากมากกว่าปากจริงๆนะคะเพื่อที่จะเอาไปเทอีกที่หนึ่งลูกแม่เห็นการทำงานของลูกแล้วและมีความรู้สึกว่าทรายที่เหลือเนี่ยถ้าเรายังต้องทำในลักษณะเดิมไม่ไหวเพราะลูกไม่ใช่คนงานลูกที่เข้ามาทำงานไม่ใช่คนงานโดยอาชีพที่จะมีกำลังทำงาน8ชั่วโมงนะคะคืนนั้นไปนอนคิดค่ะถึงได้คิดถึงเรื่องรถกระบะว่ารถกระบะเรามีอยู่ขอป้าเอารถกระบะมาใครจะขับรถหลวงพี่กรุณาขอขับรถเป็นหลวงพี่อ่อนขับรถเป็นปรากฏว่ามุกออกปากว่ามุกจะขับให้แต่แม่ก็นึกถึงลูกเอด้วยนะว่าสามารถที่จะมาเป็นคนขับรถให้นะคะเราตกลงเราก็ขนทรายขึ้นรถไปทีเดียวไปลงตรงโน้นนะคะมีคนขึ้นทรายมีคนลงทรายทำให้กระบวนการงานที่ท่าทำแบบเดิมแต่ยาวนานถึงสัก3วันได้ไหมประมาณถึงสัก3วันตกลงไปเสร็จในวันนั้นเนี่ยค่ะคือการสร้างตนนะคะในกระบวนการการสร้างตนเราสร้างงานด้วยและในกระบวนการการสร้างงานเราได้มีพัฒนาการในการทำงานไปด้วยกันลูกจะเห็นนะเห็นกระบวนการที่จาก1ถึง5เนี่ยมันร้อยเข้าด้วยกันนะคะนำไปสู่
ความสำเร็จในการทำงานเสร็จแล้วเราก็บอกว่าอ้าวทรายเสร็จแล้วที่เราก็สามารถที่จะลงหินได้เลยทีแรกเลยนะคะนึกว่าจะเก็บงานนี้เอาไว้ให้สามเณร45คนถ้าเขาไม่ต้องทำเสร็จเราทำเสร็จแล้ววันนี้ก็จะเป็นงานที่เราคุยงานกันนะนี่คือการสร้างงานนะพี่สิ่งที่เราทำสองคนคือการสร้างงานพอสร้างงานแล้วเราก็จะวางตัวคนอย่างนี้เราก็จะวางตัวคนกับงานที่เรามีอยู่นะคะทำงานไปล่วงหน้าเอาตัวคนเข้ามาใส่นะคะงานก็จะขยับขึ้นเรื่อยไปเป็นลำดับนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการการสร้างคนสร้างคนสร้างงานสร้างระบบสร้างสังคะมันเป็นกระบวนการที่ร้อนไปด้วยกันแต่เริ่มต้นจากการสร้างตนการสร้างตนเป็นหลักนะคะการสร้างตนสร้างออกมาจากจิตใจเลยสร้างออกมาจากองค์ความรู้สร้างออกมาจากการทำงานร่วมกันที่เป็นสามัญธรรมนะคะนำไปสู่การทำงานชัดเจนมากขึ้นไหมชัดเจนมากขึ้นไหมเราไม่ได้พูดสวยๆนะคะเราไม่ได้พูดสวยๆว่าสร้างตนสร้างคนสร้างงานสร้างระบบสร้างสังคมเราไม่ได้พูดสวยๆค่ะแต่ว่าหลวงแม่ร้อยให้ลูกเห็นว่าเป็นกระบวนการที่เราทำอยู่แล้วที่เราทำอยู่แล้วทุกวันเลยเพราะฉะนั้นลูกทุกคนถ้ามีความตระหนักรู้เท่าๆกัน